หากจะกล่าวถึงสงครามกลางเมืองครั้งสำคัญที่มีผลต่อชีวิตต่อสังคมและต่อโลกทั้งยังเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ย่อมไม่อาจมองข้ามสงครามกลางเมืองอเมริกาทั้งนี้เพราะนอกจากผลของสงครามที่เกิดขึ้นมาในแต่ละครั้งจะทำให้อเมริกาสามารถรวมกันเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่เข้มแข็งแล้วยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีและสังคมอเมริกันอีกมากมายสงครามกลางเมืองอเมริกาเป็นสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1861ถึงปีคริสตศักราช1865โดยรัฐฝ่ายเหนือ23รัฐที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกากับรัฐฝ่ายใต้11รัฐที่แยกตัวออกมาและเรียกตัวเองว่าสหพันธ์รัฐอเมริกาสงครามจบลงโดยชัยชนะของฝ่ายเหนือสาเหตุของสงครามนี้เกิดจากความแตกต่างระหว่างแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาที่มีรูปแบบและชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันมากกล่าวคือขณะที่รัฐทางใต้ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทาสในการเกษตรกรรมขนาดใหญ่รัฐทางเหนือกลับเป็นรัฐอุตสาหกรรมที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทาสมากนักสงครามเริ่มต้นเมื่ออับราฮัมลินคอนได้เป็นประธานาธิบดีเขาสัญญาก่อนการเลือกตั้งว่าถ้าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเขาจะประกาศเลิกทาสทั่วประเทศซึ่งนโยบายนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่อยู่ในรัฐทางเหนือแต่ในรัฐทางใต้กลับไม่พอใจเป็นอย่างมากฉะนั้นคะแนนเสียงของอับราฮัมจึงไม่มีในรัฐทางใต้เลยเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีรัฐทั้ง11รัฐทางใต้ก็ประกาศแยกตัวเป็นอิสระทันทีประกาศเป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายเหนือรัฐทางใต้รวมตัวกันอย่างล้มหลวมโดยประกาศจัดตั้งประเทศเป็นสหพันธ์รัฐอเมริกาสหพันธ์รัฐอเมริกาตั้งขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1861ประกอบด้วยรัฐเวอร์จิเนียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียฟลอริดาเทนเนสซีอลาบามามิสซิสซิปปีลุยเซียนาเท็กซัสอาร์คันซอมีประธานาธิบดีคือนายเจฟฟอร์สันเดวิดแห่งรัฐมิสซิสซิปปีรัฐที่แยกออกมาได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1861และต่อมาก็ตั้งเป็นรัฐบาลถาวรในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1862มีรองประธานาธิบดีคือเอสตีเฟนประกาศใช้รัฐธรรมนูญในเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช1861ตั้งเมืองลิสบอนเป็นเมืองหลวงในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันในการประกาศตั้งประเทศของฝ่ายใต้ในครั้งนี้ทำให้รัฐบาลของลินคอล์นต้องออกมาปฏิเสธในทันทีโดยกล่าวหาผู้นำและบรรดารัฐต่างๆว่าเป็นกบฏกระนั้นบรรดารัฐฝ่ายใต้ก็อ้างได้เช่นกันว่าการตั้งหรือรวมประเทศใหม่เป็นเอกสิทธิ์ของรัฐแต่ละรัฐที่จะประกาศตั้งตนเป็นอิสระทั้งนี้เพราะเมื่อครั้งที่เข้าร่วมเป็นสหรัฐอเมริกานั้นก็เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจเมื่อไม่พอใจที่จะอยู่ร่วมกันก็สามารถที่จะแยกตัวออกมาได้ด้วยเช่นกันเมื่อทั้งสองฝ่ายตั้งประจันหน้ากันอยู่เช่นนั้นแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทัพของตัวเองขึ้นโดยเร็วฝ่ายใต้ได้จัดตั้งกองทัพอันเกรงไกลขึ้นมาเรียกว่ากองทัพแห่งเวอร์จิเนียเหนือภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีในขณะที่ฝ่ายเหนือมีกองทัพแห่งโปโตแมกเป็นกองกำลังหลักการรบเริ่มขึ้นด้วยการที่ฝ่ายใต้เปิดฉากโจมตีป้อมซัมเตอร์ของฝ่ายรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ที่เมืองชาวตันรัฐเซาท์แคโรไลนาในวันที่12เมษายนปีคริสตศักราช1861การกระทำอย่างอุกอาจในครั้งนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับมวลชนฝั่งเหนืออย่างมากประธานาธิบดีลินคอล์นสั่งเรียกระดมพลจำนวน 75,000 นายภายในระยะเวลา3เดือนการระดมพลดังกล่าวส่งผลให้มลรัฐทางใต้อีก4แห่งไม่พอใจและประกาศแยกตัวเป็นอิสระโดยรัฐสุดท้ายที่ประกาศเข้ากับฝ่ายใต้ได้แก่เวอร์จิเนียบ้านเกิดของนายพลลีโดยรวมแล้วฝ่ายสหพันธรัฐมีจำนวนมลรัฐทั้งสิ้น11แห่งในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลกลางนั้นมีจำนวนมลรัฐทั้งสิ้น23แห่งเมื่อตอนเริ่มสงครามเพื่อเป็นการลบล้างความอัปยศที่ป้อมซัมเตอร์ประธานาธิบดีลินคอล์นจึงสั่งให้เคลื่อนกำลังเข้าโจมตีกรุงลิสบอนเมืองหลวงของฝ่ายใต้กองทัพของรัฐบาลกลางจำนวน 37,000 นายเคลื่อนพลมาถึงเมืองโมนาซิสรัฐเวอร์จิเนียในวันที่16กรกฎาคมปีคริสตศักราช1861
ทางฝ่ายใต้เองก็รับรู้ถึงการมาของฝ่ายเหนือหรือรัฐบาลกลางจึงได้จัดกำลังทหารจำนวน 22,000 นายไว้รอรับมืออย่างไรก็ตามด้วยความเหนือกว่าทางด้านจำนวนกองกำลังฝ่ายเหนือสามารถลุกคืบได้ในขณะที่ฝ่ายใต้ต้องถอยร่นท่ามกลางการโจมตีอย่างหนักกระนั้นด้วยการต่อสู้อย่างเด็ดขาดของนายพลโทมัสเจแจ็คสันแห่งกองพลน้อยจากรัฐเวอร์จิเนียทำให้ทหารฝ่ายใต้ที่กำลังเพลียงพล้ำเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวกลายเป็นจิตวิทยาส่งผลให้บรรดาทหารหันกลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้งว่ากันว่าความเด็ดเดี่ยวของแจ็คสันถือเป็นจุดเปลี่ยนการลบทหารฝ่ายใต้มีแรงใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อได้รับกำลังเสริมทางรถไฟก็สามารถตีโต้จนกองทัพฝ่ายเหนือแตกพ่ายไม่เป็นขบวนทำเอาเหล่าชนชั้นสูงที่มาชุมนุมต้องแตกตื่นหนีตายกันอย่างโกลาหลการรบในครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามสมรภูมิแห่งบุนลันครั้งที่1ทันทีที่เวอร์จิเนียประกาศเข้ากับฝ่ายสหพันธรัฐรัฐบาลกลางได้สั่งเคลื่อนย้ายกองเรือทั้งหมดออกจากฐานทัพเรือนอร์ฟอกเพื่อมิให้ตกอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามแต่ทว่ามีเรือจากไอ้น้ำอยู่ลำหนึ่งที่กำลังจอดซ่อมอยู่ในอู่แห้งและเหลือรอดจากการถูกทำลายมาได้นั่นคือ USS Merrimackและเพื่อเป็นการตอบโต้การปิดล้อมทางทะเลโดยฝ่ายรัฐบาลกลางฝ่ายใต้จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเรือรบที่ทรงอนุภาพเหนือกว่าเรือรบทุกลำของรัฐบาลกลางด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเรือเมอร์ลิแม็กมาดัดแปลงโดยการเสริมแผ่นเกราะเหล็กเพิ่มทับตัวเรือเดิมที่เป็นไม้และติดปืนใหญ่ขนาดหนักจำนวนหลายกระบอกเกิดเป็นเรือรบลำใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดขึ้นมาโดยได้ตั้งชื่อใหม่ว่าCHS Virginia ทันทีที่ได้ทราบข่าวการสร้างเรือรบรุ่นใหม่ของฝ่ายใต้ทางรัฐบาลกลางก็ไม่ได้นิ่งนอนใจด้วยเหตุนี้จึงว่าจ้างให้จอห์นอิลิกสันดำเนินการออกแบบเรือรบรุ่นใหม่ของฝ่ายตนขึ้นแนวคิดของอิลิกสันจัดได้ว่าล้ำสมัยมากคือแทนที่จะเป็นการติดปืนใหญ่ขนาดเล็กจำนวนหลายกระบอกในตำแหน่งการยิงที่ตายตัวอิลิกสันกลับออกแบบให้ลดจำนวนปืนลงและขยายขนาดปากลำกล้องขึ้นและติดลงบนตัวป้อมที่สามารถหมุนไปมาได้จึงได้ออกมาเป็นเรือรบที่แปลกประหลาดไม่แพ้กันโดยได้ตั้งชื่อว่า USS Monitor รุ่งเช้าของวันที่8มีนาคมปีคริสตศักราช1862 CSS Virginia แล่นขึ้นมาตามลำน้ำยังสถานที่ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Hampton Roads นอกอ่าวเชตตันพีครัฐเวอร์จิเนียที่ซึ่งกองเรือรบของฝ่ายรัฐบาลกลางจำนวน5ลำกำลังจอดท่อสมออยู่โดยไม่รอช้า CSS Virginia รีบแล่นตรงเข้าไปหาและเปิดฉากโจมตีก่อนทันทีด้วยความตกตะลึงกับเรือประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเรือรบของรัฐบาลกลางจึงเปิดฉากยิงสกัดแต่ทว่าลูกกระสุนปืนใหญ่กลับกระเด็นกระดอนออกจากแผ่นกรอบที่เป็นเหล็กหนาของเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียแล่นตรงรีด้วยความเร็วสูงสุดและพุ่งเข้าชนเรือ USS Cumberland จนลำเรือขาดเป็น2ท่อนและจมลงในทันทีจากนั้นจึงหันมาเล่นงาน USS Congress ด้วยการยิงถล่มจนไฟลุกท่วมและจมลงในอีกหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากที่เรือ Congress หมดสภาพและต้องออกจากการลบเวอร์จิเนียจึงหันมาเล่นงานเป้าหมายถัดไปคือ USS Minnesota และไล่ต้อนจนเรือรบฝ่ายตรงข้ามแล่นไปเกยตื้นก่อนที่เวอร์จิเนียจะประเดิดศึกต่อเพื่อกวาดล้างกองเรือรบของฝ่ายตรงข้ามให้หมดและเปิดเส้นทางการเดินเรือก็ย่างเข้าเวลาโพเพพอดีจึงจำเป็นต้องถอนตัวจากการรบทิ้งให้ทหารเรือของอีกฝ่ายต้องตื่นตะลึงกับความพ่ายแพ้แบบหมดรูปทว่าโชคของรัฐบาลกลางยังไม่นับว่าเลวร้ายจนเกินไปนักเมื่อเรือรบหุ้มเกาะของฝ่ายตน USS Monitor เดินทางมาถึงอย่างที่เกิดเหตุพอดีและในรุ่งเช้าของวันถัดมายุทธนาวีที่แปลกประหลาดที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวอร์จิเนียต้องเผชิญหน้ากับคู่ปรับที่พอฟัดพอเวียงกันอย่างมอนิเตอร์เรือทั้งสองลำเข้าแลกหมัดกันในระยะประชิดเป็นเวลา3ชั่วโมงหมดลูกกระสุนเป็นร้อยๆนัดแต่ก็ไม่มีฝ่ายใดทำอะไรอีกฝ่ายได้เนื่องจากกระสุนที่เตรียมมานั้นไม่สามารถเจาะทะลุแผ่นกรอบที่เป็นเหล็กหนาเข้าไปได้ในที่สุด CSS เวอร์จิเนียก็ถอนตัวกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิมของตนที่นอร์ฟอกยุทธนาวีในครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Battle of Hampton Roads และถือว่าเป็นจุดกำเนิดของเรือรบรุ่นใหม่ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางนาวีครั้งใหม่ของบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตก
นั่นก็คือเรือรบหุ้มเกาะสงครามดำเนินไปเป็นเวลากว่า2ปีต่างฝ่ายต่างก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในสมรภูมิในที่ต่างๆสาเหตุที่ฝ่ายใต้สามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าจะเป็นรองในเกือบทุกๆด้านก็เพราะได้ผู้นำทางทหารที่มีความสามารถอย่างนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลกลางต้องเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารคนแล้วคนเล่าก็ยังไม่สามารถจะหาคนที่มีฝีมือมาทัดเทียมกับนายพลลีได้ด้วยเหตุนี้สงครามจึงดำเนินต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่รบกวนจิตใจประธานาธิบดีลินคอล์นอยู่ตลอดเวลาก็คือการแทรกแซงจากมหาอำนาจในยุโรปอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดล้อมทางทะเลที่ฝ่ายรัฐบาลกลางกระทำต่อฝ่ายใต้ทำให้สูญเสียผลประโยชน์ทางการค้าไปเป็นจำนวนมหาศาลและมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเรือของอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามฝ่าวงล้อมเข้าไปทำการค้ากับเมืองท่าของฝ่ายใต้ด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีจึงจำต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายของสงครามคือจากเดิมที่เป็นการสู้รบเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกภาพของชาติเป็นสงครามเพื่อคืนอิสรภาพกับแรงงานทาสผิวดำจำนวนเกือบ4ล้านคนทั่วประเทศดังนั้นจึงมีคำประกาศเลิกทาสออกมาโดยทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันที่22กันยายนปีคริสตศักราช1862คำประกาศดังกล่าวนับเป็นนโยบายอันชาญฉลาดของลินคอล์นเพราะสามารถแก้ปัญหาการถูกแทรกแซงจากทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสได้เนื่องจากทั้ง2ประเทศนี้ได้มีการเลิกทาสไปก่อนหน้าแล้วหากจะฉวยโอกาสนี้เข้ามาแทรกแซงโดยเข้าข้างฝ่ายใต้ก็เท่ากับว่าสนับสนุนการคงอยู่ของระบบทาสซึ่งเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับเป้าหมายของการต่อสู้นั่นก็คือเป็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของมนุษย์จุดเปลี่ยนของสงครามมาถึงในสมรภูมิรบที่กินเวลา3วันในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐเพนซิลเวเนียที่มีชื่อว่าเกตติสเบิร์กด้วยความเป็นนักยุทธศาสตร์ชั้นเลิศนายพลลีตระหนักดีว่าหนทางเดียวที่จะมีชัยเหนือฝ่ายรัฐบาลกลางได้ก็คือการเปิดเกมรุกขึ้นไปทางเหนือและทำการบดขยี้ทหารของฝ่ายเหนือให้ย่อยยับในพื้นที่ของตนเองจนทำให้เกิดกระแสต่อต้านสงครามในวอชิงตันซึ่งจะบีบให้รัฐบาลลินคอล์นต้องขอเจรจาสงบศึกยุทธการเกตติสเบิร์กเป็นส่วนหนึ่งของสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเหนือนำโดยนายพลจอร์จกอร์ดอนมิดกับฝ่ายใต้นำโดยนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีโดยสมรภูมินี้ได้เกิดขึ้นในเมืองเกตติสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียการปะทะกันกินเวลาทั้งสิ้น3วันยุทธการดังกล่าวนับเป็นสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดแห่งหนึ่งในสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยมียอดผู้เสียชีวิตเกือบ 10,000 คนและบาดเจ็บอีกเกือบ 30,000 คนในช่วงสงครามกลางเมืองก่อนจะเกิดการปะทะกันที่เกตติสเบิร์กฝ่ายใต้มักจะเป็นฝ่ายชนะในสงครามอันเนื่องมาจากมีผู้บัญชาการที่มีความสามารถอย่างนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีจากกองทัพแห่งเวอร์จิเนียเหนือซึ่งถึงแม้ฝ่ายใต้จะเสียเปรียบฝ่ายเหนือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังพลที่ฝ่ายเหนือมีมากกว่าฝ่ายใต้อย่างนับไม่ถ้วนแต่นายพลลีก็สามารถกำชัยชนะเหนือฝ่ายเหนือมาได้ทุกครั้งซึ่งในยุทธการเกตติสเบิร์กที่เป็นจุดเปลี่ยนของสงครามเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของฝ่ายใต้ในช่วงกลางปี1863นายพลลีได้ส่งกองกำลังกว่า 70,000 คนลุกเข้าไปในมรรัฐเพนซิลเวเนียโดยมีเป้าหมายที่จะยึดเมืองแฮริสเบิร์กซึ่งเป็นเมืองสำคัญด้านการขนส่งของฝ่ายเหนือโดยเฉพาะทางรถไฟโดยนายพลลีสามารถรุกเข้ามาได้ถึงเมืองเกตติสเบิร์กแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังของฝ่ายเหนือที่มีจำนวนกว่า 90,000 คนซึ่งบัญชาการโดยนายพลจอร์จกอร์ดอนมีดแห่งกองทัพโปโตแมกในการรบครั้งนั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีคริสตศักราช1863กองทัพฝ่ายใต้ได้โจมตีกองกำลังฝ่ายเหนือของนายพลจอห์นบันฟอร์ดที่มีกำลังพลประมาณ 3,000 นายซึ่งกองกำลังฝ่ายเหนือได้ถอยล่นลงไปตั้งรับที่เนินเขาคิมีทิลีฮิลทางตอนใต้ของเมืองเพื่อตั้งหลักและรอกำลังเสริมจากกองทัพฝ่ายเหนือของนายพลจอร์จกอร์ดอนมิดซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งในวันแรกฝ่ายใต้มีชัยในสงครามเมื่อเข้าวันที่2กรกฎาคมปีคริสตศักราช1863กองทัพฝ่ายใต้โจมตีแนวตั้งรับของฝ่ายเหนือด้านซ้ายและขวาโด
ด้วยชัยภูมิที่ได้เปรียบกว่าของฝ่ายเหนือซึ่งเป็นเนินสูงทำให้กองทัพฝ่ายใต้ถูกตีถอยกลับไปได้ทุกครั้งในขณะเดียวกันกองทัพฝ่ายเหนือของนายพลมิตรก็ทยอยเข้าเสริมกำลังมากขึ้นเรื่อยๆแต่นายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลียังคงมั่นใจว่าจะต้องได้รับชัยชนะซึ่งในวันที่2ฝ่ายเหนือเริ่มมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายใต้มากขึ้นฝ่ายใต้เริ่มบอบช้ำจากการโจมตีในชัยภูมิที่เสียเปรียบและในวันที่3กรกฎาคมปีคริสตศักราช1863หลังจากการโจมตีโอบปีกทั้งซ้ายและขวาของฝ่ายใต้ประสบความพ่ายแพ้ที่สำคัญกองกำลังที่คอยตีตลบหลังก็ถูกสกัดโดยนายพลจอร์จอาร์มสตรองคัสเตอร์แห่งกรมทหารม้าที่7ทำให้กองทัพฝ่ายใต้เริ่มวิตกกังวลอย่างหนักแต่นายพลลียังคงมั่นใจว่าจะกำชัยชนะเหนือฝ่ายเหนือได้ความคิดนี้ถูกทัดทานจากนายพลเจมส์ลองสตรีทนายพลลียังต้องการเข้าตีกองกำลังฝ่ายเหนือให้ถอยล่นกลับไปโดยไม่สนคำทัดทานใดๆซึ่งการที่ฝ่ายใต้ไม่สามารถตีแนวตั้งรับด้านข้างของฝ่ายเหนือได้นายพลลีคิดว่าน่าจะเป็นเพราะฝ่ายเหนือป้องกันแนวตั้งรับด้านข้างมากกว่าด้านอื่นๆจึงตัดสินใจที่จะบุกแนวหน้าที่น่าจะมีการป้องกันเข้มแข็งน้อยกว่าด้านอื่นๆนายพลลีได้มอบหมายให้นายพลจอร์จพิกเกตนำกองกำลังกว่า 10,000 นายเข้าโจมตีแนวตั้งรับแนวหน้าของฝ่ายเหนือได้มีการระดมยิงปืนใหญ่ถล่มแนวหน้าของฝ่ายเหนืออยู่หลายชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนพลเข้าโจมตีแต่ทว่านายพลลีคาดการแสนยานุภาพฝ่ายเหนือต่ำไปเพราะกองทหารกลับเดินเข้าระยะยิงของปืนยาวทหารฝ่ายเหนือก็ได้ระดมยิงกลาดเข้าใส่ทหารฝ่ายใต้ประกอบกับชัยภูมิที่ฝ่ายเหนือได้เปรียบทำให้ฝ่ายใต้ต้องประสบความพ่ายแพ้ยับเยินไปอีกครั้งซึ่งในการรบครั้งนี้เป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดในยุทธการเกตติสเบิร์กทหารฝ่ายใต้เสียชีวิตหลายพันนายและส่งผลให้ฝ่ายใต้หมดโอกาสรุกเหมือนตอนต้นสงครามและต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากล่าวได้ว่าการเปลี่ยนพล้ำของฝ่ายใต้ในครั้งนี้นำมาสู่ความปราชัยในที่สุดนั่นเองหลังจากที่ฝ่ายใต้ปราชัยให้กับฝ่ายเหนือในยุทธการเกตติสเบิร์กย่างเข้าเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1864สถานการณ์ของฝ่ายใต้เริ่มเข้าวิกฤตหนักขึ้นเมื่อนายพลวิลเลียมที่คัมเซเชอร์แมนผู้ซึ่งเป็นมือขวาของนายพลแกลนผู้บัญชาการทหารทั่วไปของกองทัพฝ่ายเหนือนำทัพกว่า 100,000 คนเข้าตีเมืองแอตแลนตาในมรัฐจอร์เจียยุทธการแอตแลนตาเกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมปีคริสตศักราช1864ณทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแอตแลนตามรัฐจอร์เจียแม้ว่าชื่อการรบจะสื่อถึงการรบขั้นเด็ดขาดแต่ศึกครั้งนี้รบกันในช่วงครึ่งทางของยุทธการทั้งหมดและเมืองแอตแลนตาจะยังไม่ถูกยึดไปอีก6สัปดาห์กล่าวกันว่าในขณะนั้นพลเอกวิลเลียมที่คัมเซเชอร์แมนดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพของฝ่ายเหนือในภาคตะวันตกส่วนกองทัพหลักในการรบครั้งนี้คือกองทัพเทนเนสซีซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลตรีเจมส์บีแม็กเฟอร์สันเขาคือหนึ่งในบรรดาผู้บังคับบัญชาที่นายพลยูลิซิสแกลนชื่นชอบเนื่องจากเขาเป็นคนหัวรุนแรงและสั่งการได้อย่างรวดเร็วโดยเหล่าทหารที่15นั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลตรีจอห์นเอโลแกนและเหล่าทหารที่16อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลตรีแฟรงค์พีแบลจูเนียในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามคือกองทัพสหพันธรัฐแห่งเทนเนสซีที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกจอห์นเบลฮูดและเหล่าทหารของพลโทวิลเลียมเจฮาร์ดีเป็นผู้นำการโจมตีก่อนหน้าที่ศึกครั้งนี้จะเกิดขึ้นหลายเดือนนายพลฝ่ายใต้พลเอกโจเซฟอีจอห์นสตันจะเป็นผู้นำทำการโจมตีแล้วถอยทัพทุกครั้งเมื่อปะทะกับกองกำลังที่เหนือกว่าของเชอร์แมนเป็นแนวยาวขนานกับทางรถไฟตั้งแต่เมืองแชทานูก้ามอรัตเทนเนสซีไปจนถึงเมืองมาริเอต้ามอรัตจอร์เจียซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งจะมีลักษณะเดียวกันตลอดคือจอห์นสตันจะวางทัพของเขาอยู่ในตำแหน่งตั้งรับส่วนเชอร์แมนจะเคลื่อนทัพของเขาเข้าโอบล้อมแนวป้องกันของกองทัพฝ่ายใต้และจอห์นสตันก็จะทำการถอยทัพก่อนที่กองทัพเชอร์แมนจะเข้าโอบล้อมได้สำเร็จแต่ในที่สุดกองทัพทั้งสองก็เข้าปะทะกันเต็มรูปแบบในศึกแห่งภูเขาเคนนิซอร์ซึ่งการกระทำของจอห์นสตันดังกล่าวทำให้คณะผู้นำของฝ่ายใต้กังวลและคลางแคลงความสมัครใจในการสู้รบของกองทัพสหรัฐของจอห์นสตัน
แม้จะรู้ว่าโอกาสที่จอห์นสตันจะรบชนะกองทัพของเชอร์แมนนั้นมีอยู่น้อยมากก็ตามทีเป็นเหตุให้จอห์นสตันผู้ที่กำลังเตรียมการรบในศึกแห่งบึงพิสทรีถูกปลดออกจากตำแหน่งในวันที่17กรกฎาคมปีคริสตศักราช1864และให้พลโทจอห์นเบลฮูดเข้าไปเป็นผู้บัญชาการแทนซึ่งทันทีที่ฮูดเข้ามาสั่งการเขาก็สั่งให้กองทัพของเขาเร่งเข้าปะทะกองทัพของเชอร์แมนที่ตั้งทัพอยู่ที่บึงพิสทีทันทีแต่การโจมตีไม่เป็นผลทำให้ทหารในกองทัพของเขาบาดเจ็บและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากพลโทฮูดที่มีกำลังที่น้อยกว่าศัตรูของเขามากเผชิญกับปัญหา2ประการประการแรกคือเขาจำเป็นต้องป้องกันเมืองแอตแลนตาที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางรถไฟและการอุตสาหกรรมที่สำคัญมากสำหรับฝ่ายใต้ประการที่2คือกองทัพของเขานั้นมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับกองทัพขนาดใหญ่ที่นายพลเชอร์แมนมีเขาจึงตัดสินใจที่จะถอนกำลังของเขากลับเข้าไปในเมืองเพื่อล่อให้ทหารฝ่ายเหนือลุกคืบเข้ามาในขณะเดียวกันกองทัพแมคเฟอร์สันก็กำลังเดินทางจากเมืองดีคาทอร์มลรัฐจอร์เจียมายังฝั่งตะวันออกของเมืองแอตแลนตาขณะที่กองทัพแมคเฟอร์สันกำลังเดินทางมาฮูดก็สั่งการให้เหล่าทหารของนายพลฮาร์ดีเดินทัพตะเวนอยู่ใกล้ๆกับแนวทัพปีกซ้ายของกองทัพฝ่ายเหนือให้กองทหารม้าของนายพลตรีโจเซฟวิลเลอร์ตะเวนอยู่ใกล้กับเส้นทางการขนส่งเสบียงของเชอร์แมนและให้เหล่าทหารของพลตรีเบนจามินชีทแฮมเข้าปะทะกับแนวหน้าของฝ่ายเหนือกระบวนรบดังกล่าวเคยถูกใช้มาก่อนโดยโทมัสเจแจ็กสันและเคยประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างไรก็ตามฮาร์ดีใช้เวลามากกว่าที่ฮูดคาดไว้ในการเคลื่อนทัพเข้ามาประจำตำแหน่งและในขณะเดียวกันนายพลแมคเฟอร์สันก็วิเคราะห์จุดที่เสี่ยงต่อการโจมตีได้อย่างแม่นยำและได้ส่งเหล่าทหารที่16และกองหนุนเข้าไปช่วยเสริมตรงจุดนั้นกองกำลังของฮาร์ดีพบกับกองกำลังนี้และนั่นทำให้การรบเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าการโจมตีของฝ่ายใต้จะถูกต่อต้านจนต้องถอยทัพไปแต่แนวทัพปีกซ้ายของฝ่ายเหนือก็เริ่มทำการถอยทัพในการโจมตีของฝ่ายใต้ครั้งนี้นายพลแมคเฟอร์สันที่ขี่ม้าไปยังแนวหน้าเพื่อสังเกตการรบถูกยิงเสียชีวิตโดยทหารราบฝ่ายใต้แนวรบหลักของฝ่ายใต้ในการรบในขณะนี้มีลักษณะเป็นรูปตัว L โดยการโจมตีของฮาร์ดีนั้นเป็นขีดล่างของ L และการโจมตีในแนวหน้าของชีทแฮมนั้นเป็นขีดตั้งของ L การโจมตีของฮาร์ดีถูกต้านจนต้องถอนกำลังออกมาเมื่อเหล่าทหารที่16ของฝ่ายเหนือจัดขบวนรบใหม่และตรึงแนวรบได้แล้วในขณะเดียวกันฐานของนายพลชิทแฮมตีแนวรบของฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จแต่นายพลเชอร์แมนตั้งปืนใหญ่20กระบอกใกล้กับศูนย์บัญชาการของเขาเองแล้วสั่งให้กองปืนใหญ่เหล่านั้นระดมยิงใส่กองกำลังฝ่ายใต้เพื่อให้เหล่าทหารใต้บังคับบัญชาของเขาจัดขบวนรบใหม่และโจมตีตอบโต้กำลังของทหารฝ่ายใต้จนแตกพ่ายไปฝ่ายเหนือเสียทหารไปจากการรบครั้งนี้ 3,641 นายส่วนทหารฝ่ายใต้เสียทหารไป 8,499 นายถือว่าเป็นการสูญเสียกำลังทหารอย่างมากมายมหาศาลของฝ่ายใต้เมื่อเทียบกับกำลังทหารที่มีน้อยอยู่แล้วแม้ว่าศึกแห่งแอตแลนตานี้จะเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับสำหรับกองทัพสหพันธรัฐของนายพลฮูดแต่พวกเขายังคงรักษาเมืองไว้ได้หลังจากศึกนี้นายพลเชอร์แมนได้เริ่มทำการปิดล้อมเมืองแอตแลนตาระดมยิงใส่สิ่งก่อสร้างของพลเรือนและดักปล้นสะดมที่เส้นทางฝั่งตะวันตกของเมืองเพื่อตัดเส้นทางการขนส่งเสบียงจากเมืองเมคอนมลรัฐจอร์เจียในที่สุดวันที่31สิงหาคมณเมืองโจนโบโลมลรัฐจอร์เจียกองทัพของเชอร์แมนสามารถยึดทางรถไฟมาจากเมืองเมคอนได้สำเร็จฮูดถอนทหารของเขาออกจากเมืองแอตแลนตาในวันต่อมาพร้อมกับทำลายคลังเสบียงเพื่อป้องกันไม่ให้เสบียงดังกล่าวตกไปอยู่ในการครอบครองของฝ่ายเหนือในวันที่2พฤศจิกายนเชอร์แมนเดินทางเข้าไปในเมืองและส่งสารโทรเลขไปยังเมืองวอชิงตันแจ้งว่าแอตแลนตาเป็นเมืองของเราแล้วและเป็นชัยชนะอย่างใสสะอาดเขาสั่งการให้เผาเมืองในเวลาต่อมาในวันที่11พฤศจิกายนการล่มสลายของเมืองแอตแลนตาถือเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการขยายผลทางการเมืองเนื่องจากในปีคริสตศักราช1864เป็นสมัยเลือกตั้งและผู้สมัครคืออดีตพลเอกจอร์จแมคเคนแลนกับประธานาธิบดีลินคอล์นสงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบนักในฝ่ายเหนือและนโยบายหาเสียงของแมคเคนแลนคือการให้คำมั่นสัญญาว่าจะเจรจาสนธิสัญญาสงบศึกกับฝ่ายใต้ซึ่งถ้าการสงบศึกครั้งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วก
ก็เป็นไปได้ยากที่สงครามกลางเมืองจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามการยึดเมืองแอตแลนตาและการที่ฮูดเผาทำลายยุทธปกรณ์และเสบียงสงครามของฝ่ายตนไปเป็นจำนวนมากเมื่อกองทัพของเขาถอยทัพถูกนำเสนออย่างละเอียดโดยหนังสือพิมพ์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเพิ่มขวัญกำลังใจของทหารและพลเรือนของฝ่ายเหนือเป็นอย่างมากทำให้ลินคอนได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งอย่างฉิวเฉียดด้วยคะแนนเสียงร้อยละ56ต่อ44แอตแลนตาถูกยึดได้ในวันที่2กันยายนหลังจากที่ยึดครองอยู่นาน2เดือนเชอร์แมนจึงสั่งให้เผาเมืองทิ้งในเดือนพฤศจิกายนก่อนเคลื่อนพลจำนวน 62,000 นายออกเดินทัพตัดผ่านจอร์เจียเพื่อไปยังชายฝั่งแอตแลนติกทิ้งซากปรักหักพังของแอตแลนตาเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นลำดับ2ของฝ่ายใต้เอาไว้ที่เบื้องหลังกองทัพของเชอร์แมนได้สร้างความพินาศย่อยยับไปตามตลอดเส้นทางของการเดินทัพเป็นระยะทางกว่า300ไมล์ด้วยการปล้นสะดมและเผาทำลายไม่มีสิ่งใดเหลือรอดจากเงื้อมมือของนายพลที่โหดร้ายผู้นี้ไปได้ทั้งบ้านช่องเลือกสวนไร่นาตลอดจนบรรดาฝูงปศุสัตว์พลเมืองของฝ่ายใต้นับแสนคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนไร้ถิ่นฐานไปในดินแดนบ้านเกิดของตัวเองข่าวคราวการเดินทัพของเชอร์แมนได้ห่างหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ทางฝั่งเหนือไปชั่วระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากการปิดข่าวและความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารสมัยนั้นจนกระทั่งกองทัพของเขาเดินทางมาถึงเมืองชวันนาที่ริมฝั่งแอตแลนติกเชอร์แมนจึงได้โทรเลขแจ้งไปยังประธานาธิบดีลินคอนเพื่อรายงานให้ทราบถึงความสำเร็จของยุทธการครั้งนี้และอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งมอบเมืองที่เพิ่งยึดมาได้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสปีคริสตศักราช1864แก่ประธานาธิบดียุทธวิธีการทำลายล้างแบบสกอตเอิร์ธของเชอร์แมนนั้นแม้ไม่ใช่ของใหม่แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีการนำมาใช้บนผืนแผ่นดินอเมริกาและทำให้ชื่อเสียงของเชอร์แมนต้องมัวหมองและได้รับการสาปแช่งจากผู้คนทางตอนใต้สืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถัดขึ้นไปทางตอนเหนือกองทัพแห่งโปตแมกของนายพลยูลิซิสแกรนจำนวนกว่า 125,000 นายได้ทำการปิดล้อมกองทัพแห่งเวอร์จิเนียเหนือของพลเอกโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีจำนวน 35,000 นายเป็นเวลากว่า9เดือนในสงครามสนามเพราะที่เมืองปีเตอร์เบิร์กมลรัฐเวอร์จิเนียลีพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะยันการลุกคืบของแกรนเพราะหากว่ากองทัพของเขาต้องลาถอยนั่นก็หมายความว่าหนทางได้เปิดกว้างสำหรับกองทัพฝ่ายเหนือในการเข้ายึดลิสบอนเมืองหลวงของฝ่ายใต้ทว่าสถานการณ์ของลีกำลังขับขันขึ้นทุกขณะอันเนื่องมาจากการขาดเสบียงและขาดขวัญกำลังใจในการสู้รบของทหารในบังคับบัญชาทหารของเขากว่า 60% ได้พากันละทิ้งอาวุธและหนีทัพเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดลีตระหนักดีว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้สงครามดำเนินต่อไปนั่นก็คือต้องรักษากำลังทหารเอาไว้ด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจถอนทัพเพื่อถอยไปรวมพลกับกองทัพแห่งเทนเนสซีของนายพลโจเซฟที่รัฐนอร์ทแคโรไลนายอมทิ้งริชมอนด์ให้กับพวกทหารทางฝ่ายเหนือข่าวการถอนทัพของลีสร้างความตกตะลึงให้กับประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันเดวิดและชาวเมืองริชมอนด์เป็นอันมากประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันเดวิดถึงกับหน้าถอดสีเมื่อได้รับจดหมายแจ้งข่าวจากลีในระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่ในโบสถ์วันอาทิตย์ทันทีที่ได้รับทราบเขารีบเดินทางออกจากโบสถ์กลับไปยังทำเนียบรัฐบาลและได้สั่งให้รีบทำการเก็บข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดเพื่อเคลื่อนย้ายคณะรัฐบาลไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ได้เกิดความแตกตื่นโกลาหลไปทั่วทั้งเมืองเมื่อเขากับคณะรัฐมนตรีออกเดินทางโดยขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้ายออกจากลิสบอนในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่2เมษายนปีคริสตศักราช1865ทิ้งให้ชาวเมืองทั้งหมดต้องอยู่รอรับชะตากรรมที่กำลังจะมาถึงกองทัพของลีถูกไล่ล่าจนถอยไปจนมุมที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียที่มีชื่อว่าแอปโพแมตท็อกเมื่อนายพลลีเห็นทหารในบังคับบัญชาของตนขาดขวัญกำลังใจในการสู้รบและหมดเรี่ยวแรงที่จะเดินทัพต่อเขาจึงพิจารณาถึงทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเหล่าทหารหานที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาการยอมจำนนต่อนายพลแกลนทั้งนี้ก็เพื่อรักษาชีวิตทหารเอาไว้เพราะสำหรับแม่ทัพที่เจนศึกอย่างนายพลลีสงครามได้พ่ายแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วจึงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องมาสู้รบกันอีกให้เป็นการสิ้นเปลืองชีวิตผู้คนและได้มีการติดต่อประสานงานระหว่างกองบัญชาการของทั้งสองฝ่ายจนในที่สุดก็ได้มีการกำหนดวันและเวลาสถานที่สำหรับการเจรจายอมจำนนสถานที่ก็คือบ้านนาสุดหรู
ของนายหน้าค้าน้ำตาลชาวใต้ผู้หนึ่งมีนามว่าวิลเมอร์แมคคลีนส่วนกำหนดการก็คือวันอาทิตย์ที่9เมษายนปีคริสตศักราช1865เป็นวันปาล์มซันเดย์1อาทิตย์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์วันที่9เมษายนปีคริสตศักราช1865เวลาเที่ยงวันนายพลลีในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศควบม้าอย่างสง่าผ่าเผยมาถึงสนามหญ้าหน้าบ้านของมิสเตอร์แมคคลีนจากนั้นก็เข้าไปนั่งรอแกลนภายในห้องรับแขกหลังจากนั้นไม่นานนายพลแกลนในชุดสนามเปื้อนโคลนพร้อมด้วยเหล่าคณะเสนาธิการก็ได้เดินทางมาถึงและติดตามลีเข้าไปในบ้านพักทั้งสองนายพลจับมือทักทายกันอย่างสุภาพแกลนพยายามสร้างบรรยากาศของความเป็นกันเองโดยการลื้อฟื้นความหลังสมัยสงครามเม็กซิกันที่ตนยังคงเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยโดยหวังว่าลีจะสามารถจดจำเขาได้แต่ลีในฐานะนายทหารที่มีอาวุโสสูงที่สุดในกองทัพและมีลูกน้องมากมายกลับนึกไม่ออกว่าได้เคยพบกับแกลนที่ไหนมาก่อนลีเป็นฝ่ายเริ่มเข้าประเด็นโดยถามแกลนถึงเงื่อนไขของฝ่ายรัฐบาลกลางสำหรับการยอมจำนนในครั้งนี้แกลนจึงได้อธิบายให้ฟังถึงเงื่อนไขต่างๆนั่นก็คือให้ทหารฝ่ายใต้ทั้งหมดยอมวางอาวุธโดยจะได้รับอภัยโทษทางรัฐบาลกลางและสามารถเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของตนได้โดยมีการภาคทันไว้ว่าจะต้องไม่จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลกลางอีกเมื่อรับฟังจบลีจึงได้ขอสนธิสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแกลนท่ามกลางความตกตะลึงเล็กๆของลีแกลนในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายเหนือได้หยิบเอากระดาษเปล่าออกมาแผ่นหนึ่งและทำการร่างสัญญาสดๆ ด้วยดินสอที่พกติดตัวมาในกระเป๋าเสื้อจากนั้นจึงยื่นให้ลีอ่านและลงนามและเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเสร็จสิ้นแล้วทั้งลีและแกลนก็เดินออกมาจากตัวบ้านด้วยกันท่ามกลางสายตานับพันคู่ของบรรดาเหล่าทหารฝ่ายเหนือที่จับจ้องมองดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อหลังจากที่ลีควบม้าออกไปทหารเหล่านั้นก็ได้เริ่มทำการโห่ร้องแสดงความยินดีกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนแกลนต้องปรามออกมาว่าตอนนี้ฝ่ายใต้ได้กลับมาเป็นเพื่อนร่วมชาติของเราเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สมควรแสดงความยินดีในความพ่ายแพ้และชะตากรรมของเพื่อนร่วมชาติทหารเหล่านั้นจึงได้เงียบสงบลงและแล้วในที่สุดสงครามที่กินเวลายาวนานกว่า5ปีและมีการนองเลือดมากที่สุดของแผ่นดินอเมริกาก็ยุติลงผลของสงครามทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายกว่า 600,000 คนทรัพย์สินบ้านเรือนตลอดจนเลือกสวนไร่นารวมทั้งฝูงปศุสัตว์เสียหายเหลือขนานับและที่น่าเจ็บปวดใจที่สุดนั่นก็คือพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายจะต้องหันมาจับอาวุธเข็นฆ่าประหัตประหารกันเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ